้าวแล้วครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับในวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Kitty the Killer อีหนูอันตรายครับโดยวันนี้เนี่ยเราก็มีแขกรับเชิญนะฮะมาอีก2ท่านนะครับจาก2แหล่งเพื่อเป็นการรีวิวแลกเปลี่ยนกันนะฮะก็ผมชื่อมิกนะครับทำเพจมิก Movie แล้วก็เปิดเป็นช่อง YouTube อยู่ Olific Net ครับผมบิ๊กนะครับจากเพจรีวิวเรื่อยๆครับผม Kitty the Killer อ่ะพาร์ทที่ชอบเนี่ยอ่ะพี่บิ๊กพูดก่อนว่าชอบอะไรบ้างแล้วก็ไล่มาแล้วผมปิดท้ายชอบที่รู้สึกว่าการดำเนินเรื่องมันแบบไม่จำเป็นต้องเล่าแบบเป็นเส้นตรงการใช้เทรดมาร์คในการเล่าแบบแชปเตอร์ของลีรู้สึกว่ามันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็การเล่าเนี่ยมันมุนงงน้อยลงในเรื่องนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นจุดที่ชอบเลยมีแค่อย่างเดียวพี่ที่เหลือไม่ชอบเลยก็ส่วนตัวนะครับรู้สึกว่ามันมีความแบบในเรื่องความ creativity ของโลกพวก world setting อะไรมันทำออกมาโอเคแล้วก็เรื่อง dialogue อะไรมันมีความเป็นระดับการพูดที่มันดูแบบไม่น่าเชื่อถือว่าเป็นคนปกติพูดแล้วด้วยความที่มันเป็นหนังนักฆ่ามันทำให้เราเชื่อถือตรงนั้นได้แล้วก็การเล่าเป็น chapter อะไรพวกนี้มันมีความสดใหม่สำหรับหนังไทยแต่ว่ามันอาจจะแบบเรื่องความบาลานซ์ในการเล่ายังไม่โอเคเท่าไหร่แล้วก็ส่วนตัวรู้สึกว่าในเรื่อง mood tone ของเรื่องมันโอเคหมดเลยแต่ว่ามันติดตรงเรื่องความใส่ตลกที่มันแบบยังแบบยัดมาไม่ถูกจังหวะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บางช่วงมันทำให้หนังมันดูแย่ลงอะไรเงี้ยแต่โดยส่วนตัวภาพรวมก็โอเคครับไม่น่าจะเป็นผลงานของลีที่โอเคสุดแล้วสำหรับผมเนี่ยอย่างที่ผมชอบเลยคือเวอร์ชั่นอัพของโลกนักฆ่าคือจริงๆมันเหมือนหนังที่แบบพาเราไปรู้จักกับโลกของนักฆ่าในเรื่อง Kitty the Killer นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบตรงไปตรงมาขนาดนั้นซึ่งภาพรวมเนี่ยน่าสนใจครับแต่ว่าวิธีการเล่ามันอาจจะแบบต้องปรับปรุงอีกแล้วก็แอคชั่นผมว่าทำได้ดีกว่าบึงการเยอะมากๆเขาเลือกใช้มุมกล้องที่ควรอ้วกน้อยลงแล้วกันมันดูรู้เรื่องขึ้นในหลายๆฉากแล้วก็ดนตรีประกอบค่อนข้างโอเคครับจังหวะการใส่ดนตรีอะไรประมาณนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีเพลงซ้ำเยอะไปหน่อยแล้วก็เรื่องขององค์กรนักฆ่าอะไรประมาณนี้ผมค่อนข้างชอบเรื่องแบบแบ็กสตอรี่ของมันแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างก็คือพี่ไม่ชอบมุกตลกแต่ผมค่อนข้างชอบผมว่าแบบมันกวนตีนเนี่ยแล้วมันช็อตฟิลดีแต่ว่าข้อเสียคือมันจะแบบมันช็อตฟิลนั่นแหละแต่ว่ามันจะแบบมีความเป็นเหมือนหนังบล็อกบัสเตอร์มาเวลอะไรประมาณเนี้ยจะมีโมเมนต์นึงที่แบบเหมือนคืนมีค่าเลยที่แบบคนแบบขำกันทั้งโรงใช่ๆๆประมาณผมว่าแบบอาจจะพยายามเป็นเทรดมาร์คของเขาใช่ๆจังหวะมันดีขึ้นแต่ผมไม่รู้ว่าการตัดต่อเนี่ยมันเป็นลายเซ็นของลีหรือเปล่าคือถ้าเป็นลายเซ็นของพี่กุ้งกับอ่ะดีขึ้นเยอะกว่าพระหนังเรื่องเก่าๆของแกมันดูรู้เรื่องขึ้นที่ชอบอีกอย่างน่าจะเป็นงานสร้างผมว่ามันค่อนข้างจะเป็นหนังนักฆ่าที่เล่าในสเกลที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่คือจริงๆสเกลมึงใหญ่มากอ่ะมึงเป็นทั้งโลกอ่ะแต่มันโฟกัสไงและทีเนี้ยมันสามารถเล่าโลเคชั่นต่างๆพรีเซนต์เรื่องขององค์กรออกมาได้ค่อนข้างแบบดูสนุกแล้วก็ไม่ได้ดูแบบพวกจนเกินไปอ่ะไม่ได้ดูพยายามยัดจนเกินไปทั้งเรื่องขององค์กรนักฆ่านะมันให้เราค่อยๆเรียนรู้ไปกับตัวละครพระเอกต่อไปก็มาถึงพาร์ทที่ไม่ชอบกันบ้างเริ่มจากพี่ก่อนเลยครับก็พาร์ทที่ไม่ชอบก็รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของมุกตลกเนี่ยไม่ค่อยชอบในส่วนของคือหนังเรื่องนี้ถ้าให้มองก็คือว่ามันอาจจะเหมาะกับคนที่แบบว่าถ้าชอบก็คือชอบไปเลยถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบไปเลยเพราะว่าถ้าให้พูดแบบแรงๆแล้วแบบหนังมันมีความปัญญาอ่อนคือถ้าคนจะว่าใช่ใช่ใช่นั่นก็อาจจะเป็นจุดนึงที่แบบเรียลลิสติกใช่ใช่ประมาณเรียลลิสติกนี่มันซ้ำไปใช่ใช่แต่ส่วนตัวผมว่าไอ้ความเรียลลิสติกของมันอะแม่งเป็นเสน่ห์อย่างนึงของหนังเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเราติดตรงไดอะล็อกที่มันจะมีความแบบอิมเมจิเนชันเยอะเกินไปแบบตัวละครมันพูดทุกอย่างให้มันดูโอเวอร์แบบดูจินตนาการไปทั้งหมดแบบแล้วมันก็แบบไม่เล่าด้วยภาพแล้วไม่เห็นอะไรเลยแบบนั่นแหละมันติดตรงนั้นมันทำให้แบบไอเวอร์ที่มันดีอยู่แล้วมันทำให้มันดรอปลงเพราะว่าบางทีมันก็พูดอะไรไม่ได้ใช้ใช่มันไม่ได้ใช้ขนาดนั้นมันไม่ค่อยจำเป็นด้วยแล้วก็เรื่อง acting บางคนยังไม่โอเคเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องการใช้ไดอะล็อกอะไรพวกนี้เราว่ามันยกระดับในการเรื่องคำพูดอะไรมันโอเคมันทำให้แบบเราเชื่อได้มันเป็นนักฆ่าจริงแต่ว่าเรื่องอาจจะติดเรื่องแบบคอสตูมอะไรที่มันดูไม่ค่อยน่าเชื่อแล้วก็ชุดนักเรียนที่มันเห็นเป็นตาดีทองคำชุดนักศึกษาในเรื่องไม่เป็นตาทองคำฟิล์มมันควรจะมีอะไรที่มันแบบแตกต่างจากแบบโลโก้ของใครหนังอยู่แล้วมันดูไม่เชื่อว่านี่คือโรงเรียนมันอารมณ์เหมือนโลโก้โรงงานทำแผ่นหนังอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราผมอะพาร์ทที่ไม่ชอบอะอย่างแรกคือไดอะล็อกผมว่ามันไม่ค่อยเข้าปากเท่าไหร่คือโอเคละหลายๆพาร์ทเนี่ยมันก็ดูโอเคแต่ว่าต้นเรื่องเนี่ยคืออะไรของมึงอ่ะคือแบบคนทั่วไปเขาไม่พูดกันอย่างเงี้ยถ้าสังเกตเขาพยายามจะช่วยปรับทั้งเรื่องอยู่แบบพยายามจะเซตมูฟมาส่งเสริมแล้วก็ยังไม่ถึงจะเป็นนักฆ่าเถอะแบบเขาไม่พูดท่านคุณมันประหลาดอ่ะน่าจะต้องปรับบทหน่อยบทพูดแต่คือผมว่าภาพรวมบทเนี่ยถ้าบอกว่าหนังไทยเรื่องนี้บทเนี่ยมันก็ไม่ขนาดนั้นมันก็สนุกดีพอดูได้ไม่ได้แบบแย่เฮงซวยทุกอย่างไม่มีเหตุผลนะมันก็มีการพยายามปูนู่นปูนี่อ่ะพาร์ทต่อมาที่ไม่ชอบคือบางพาร์ทละกันของการตัดต่อมันจะมีบางช่วงที่ลีคงเป็นลีครับเขายังตัดเหมือนแบบ The Lake บึงกาฬอ่ะมันจะแบบเป็นเรื่องของการแตกซีเควนต์อ่ะก็คือแบบเหมือนตัดหลายๆอย่างเร็วๆๆๆแล้วมันดูไม่รู้เรื่องครับแล้วแอคชั่นเนี่ยภาพรวมผมว่าสนุกดีแต่ว่าปัญหาคือแม่งใช้
มุมแคบเยอะมากๆตัวหนึ่งก็เข้าใจว่ามันเป็นการคัตติ้งใช้มุมกล้องช่วยนักแสดงแล้วก็ด้วยงบด้วยอะไรด้วยแต่ว่ามันมึนหัวครับผมมึนหัวแต่ว่าภาพรวมเนี่ยประมาณ 80% ก็โอเคนะแต่มันจะมีประมาณนิดหน่อยที่มันแบบประหลาดนะครับแล้วก็มันจะมีความเบียวอย่างที่บอกแต่ส่วนตัวผมไม่ติดตรงนี้ผมชอบเพราะว่าแบบมึงสุดแล้วมึงไปสุดเลยแต่ถ้าใครติดความเบียวเนี่ยก็อาจจะแบบเชี่ยหนังมึงปัญญาอ่อนจังวะประมาณนั้นนะแต่สำหรับผมคือผมว่าลีทองคำเขาก็บอกประมาณนี้แหละอย่างคืนหมีฆ่าที่หลายคนไม่ชอบแต่ผมชอบเนี่ยมันเป็นหนังที่แม่งแบบกูจะเป็นอย่างเงี้ยกูเป็นอย่างงี้ไปสุดอะเรื่องนี้มันก็เหมือนกันครับมันเป็นหนังนักฆ่าที่แบบเบียวบ้าๆเลือดสาดแบบไม่สนแต่แม่งก็ไปสุดในทางของมันนะครับอีกพาร์ทที่ผมไม่ชอบก็คือเรื่องของการแบ่งพาร์ทเล่าหนังเนี่ยแบ่งเป็นประมาณ6พาร์ทในการเล่าซึ่งถามว่ามันแย่ไหมถ้าคุณมองแบบหนังบล็อกบัสเตอร์ดูแบบไม่คิดอะไรเลยแม่งก็ได้ฮะแต่ผมว่ามันซ้ำซ้อนมันเยอะเกินไปแล้วมันพยายามจะเล่าหลายตัวละครหลายเหตุการณ์หลายดราม่าหลายปมทำให้ทุกท้ายมันพันกันขยุกจนเกินไปแต่ถามว่ามันแบบมันดูไม่ได้เลยไหมมันก็ไม่ฮะมันก็พอดูได้แล้วก็ดีขึ้นกว่าบึงการคือบึงการเนี่ยมันเป็นการพยายามเล่าหลายเหตุการณ์ให้เป็นเรียลไทม์แต่เรื่องนี้เนี่ยมันคือการเล่าหลายเหตุการณ์แต่ว่าแบ่งเป็นพาร์ทแบ่งเป็นตัวละครซึ่งโอเคละผมเข้าใจว่าคุณต้องการให้เราเห็นหลายๆมุมมองซึ่งบางอย่างมันก็เวิร์กแต่ว่าบางอย่างก็ไม่เวิร์กนะครับจริงๆเราว่ามันจะเวิร์กกว่านี้ถ้ามันมีพื้นที่เราแบบมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแค่2ชั่วโมงแล้วมันเล่าแบบ7พาร์ตัวละครมันก็จริงๆๆยังน้อยไปคือแบบบางตัวละครน่าสนใจมากเลยนะอย่างแบบตัวละครที่แบบมองเห็นบางสิ่งบางอย่างแล้วอยากมีเสรีภาพอะไรเงี้ยมันก็แบบสื่อผ่านเพลงอะไรเงี้ยผมก็ก็โอเคแต่ว่าเวลาของตัวละครมันน้อยไปหน่อยถ้าแม่งหนัง3ชั่วโมงก็ไม่เป็นซีรีส์ไปเลยอะน่าอาจจะมีการเล่าอะไรที่ได้ดีกว่านี้ดราม่าอาจจะแบบเวิร์กกว่านี้เวิร์กกว่านี้ผมว่ามันก็โอเคระดับนึงนะคือแบบแล้วก็เราเข้าใจแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกกับมันมันจะเหมือนหนังเรื่องนึงเคยดู Last Duel ป่ะ Last Duel เคยดูของRidley Scott มันเล่าไปพยายามเล่าแบบนั้นแต่แบบมันไม่ถึงเวลาไม่ได้สำหรับผม The Last Duel อ่ะแม่งซ้ำซ้อนเว้ยคือแบบกูเห็นมาแล้ว3รอบอ่ะมันพยายามให้เราเห็นมุมมองที่แตกต่างแค่แบบเสี้ยวนาทีอ่ะแต่ที่เหลือมันคือเล่าเหมือนเดิมอ่ะแม่งแบบซ้ำซ้อนหน่อยเรื่องนี้อีกอย่างที่ไม่ชอบคือการที่มันตัดไปใช้คำพูดซ้ำๆด้วยมันจะมีคำแบบว่าคำสอนของเกมฟอร์มอะไรเงี้ยที่แบบตัดไปหลายครั้งซึ่งบางทีคนดูก็แบบรู้อยู่แล้วอ่ะแบบว่าตัวละครมันต้องคิดได้อะไรเงี้ยคือผมเก็ทว่ามันจะเป็นการเหมือนแบบหยิบมาใช้ในอนาคตแต่คือมึงซ้ำซ้อนอ่ะมันซ้ำซ้อนเกินไปคุณรู้แล้วอ่ะแบบคุณไม่ถ้าเขามีท่าตอบก็ตั้งชื่ออย่างนี้ได้คิตตี้เดอะคิลเลอร์รูทนัมเบอร์1อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรื่องนี้ผมแบบทีแรกผมคิดว่าแม่งแบบคิตตี้เดอะคิลเลอร์ไลฟ์ออฟเกฟ็อกอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวไม่ชอบอีกเรื่องนึงก็เรื่องการมิกแบบเรื่องการผสมเสียงในหนังมันรู้สึกว่าในมาตรฐานหนังไทยอ่ะมันยังไม่ค่อยแบบโดดเด่นนะแต่ปัญหานี้ก็เคยเกิดกับพันก็เรื่องการมิกเสียงพวกแบบแอคชั่นอย่างเงี้ยมันแบบจังหวะการใช้ซาวบางทีมันดูลอยแล้วมันดูไม่เข้ากับเป็นเนื้อเดียวเรื่องทิศทางเนี่ยมันดูแบบแปลกมันเหมือนแบบเอามาวางเฉยไม่ได้แบบไปซ้ายขวายังไม่แบบไล่ระดับแบบเจนก็เลยเสียมาดูไม่มีมิติแล้วก็อีกปัญหาที่เจอแน่คือมันมีพล็อตโฮมพอสมควรนะฮะก็สรุปง่ายๆโดยรวมหนังเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนังไทยที่ทำได้ไม่เลวเลยครับเป็นหนังแอคชั่นที่เบียวบ้าแล้วก็แบบมันไปสุดในทางของมันอะถึงแม้ว่ามันจะมีแผลอยู่บ้างอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ขนาดนั้นแต่ว่าภาพรวมเนี่ยถือว่าสนุกดูเพลินแล้วก็ผมเอนจอยนะมุกตลกคือแม่งขำกันทั้งโรงอะหนังเรื่องนี้นะครับอยากให้ลองมาดูกันนะฮะสำหรับเรื่องนี้ถือว่าพุ่งกับอย่างคุณลีทองคำเนี่ยสามารถพัฒนาฝีมือจากเดอะเล็กบึงการที่แบบผมโคตรเกลียดเนี่ยไปได้แบบมากเลยอะอยากให้ลองมาพิสูจน์กันเองนะฮะสำหรับหนังเรื่องคิตตี้เดอะคิลเลอร์อีหนูนรายครับก็ถ้าถามว่าเหมาะกับใครบ้างเนี่ยก็คนที่อยากดูหนังแบบรีแลกซ์หนังแอคชั่นแบบถอดสมองปล่อยจอยก็ได้หรือว่าดูแล้วคิดตามก็ได้เป็นหนังที่คุณไม่ต้องโฟกัสกับมันมากก็ได้คุณก็สามารถสนุกแล้วก็เอนจอยกับมันได้ในแอคชั่นในพาร์ทของเรื่องของมันการเล่าเรื่องมันค่อนข้างจะเร็วแล้วก็สนุกมันมีบางพาร์ทที่อาจจะแบบแอบเหนื่อยไปบ้างแต่ว่าภาพรวมเนี่ยผมว่ามันก็สมูทแล้วก็ดูลื่นดีอ่ะผมว่าคนที่หาหนังแอคชั่นแบบรีแลกซ์อยากแบบซัพพอร์ตหนังไทยดูเนี่ยผมว่าคุณไม่น่าผิดหวังมันก็สนุกดีนะครับประมาณนี้แล้วกันเมื่อคุณลีทองคำได้ดูคลิปนี้อยู่นะครับคุณมาถูกทางแล้วครับเพราะว่าหนังคุณพัฒนาขึ้นมากครับแล้วก็รอผลงานเรื่องต่อไปนะครับชอบเรื่องนี้มากครับชอบมากเหมือนกันคือแบบเฮ้ยนี่คือแบบหนังไทยเรื่องในปีนี้ที่ผมเซอร์ไพรส์มากๆบอกตรงๆว่าเกินคาดมากๆเพราะว่าเดอะเล็กบึงกาฬผมผิดหวังมากๆครับผมสารภาพเลยแต่ว่าเรื่องนี้คือแบบไอ้เหี้ยแม่งเจ๋งอ่ะก็ให้คะแนนเนี่ยให้เท่าไหร่กันผมให้นะประมาณสัก 6.5 แล้วกันประมาณ6ผมให้เยอะกว่าชาวบ้านหน่อยผมให้7เต็ม10จาก Sit to See ครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Kitty the Killer อีหนูอันตราย22มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See
movie fan page สวัสดีครับอ่ะพี่ฝากช่องได้เลยก็ผมทำอยู่เพจ Mix Movie นะครับแล้วก็มีช่อง YouTube เปิดมาใหม่เป็นช่องรีวิวชื่อ Olifilm Max ครับเดี๋ยวขึ้นให้ที่ใต้คลิปนะฮะฝากช่องรีวิวเหลือๆด้วยครับครับรีวิวเหลือๆนะฮะก็และนี่คือ C2C movie fan page อีกรอบนึงนะครับสวัสดีครับ